สวัสดีครับผมแซนดี้คราวเกลสตูวิกนะครับตอนนี้สนามแรกผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็สนามสุดท้ายสนามที่2นะครับจะเกิดขึ้นวันที่24ถึง26ธันวาคมนี้นะครับสำหรับสนามนี้แซนดี้มีทีมเมทคนใหม่นะครับจะเป็นคุณอีชานเพียริสนะครับซึ่งเป็นนักแข่งรถ F4 F3 มาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสแรกของเขาในรุ่น GT3 นะครับด้วยกับแซนดี้แต่แซนดี้เชื่อว่าเขาจะทำได้ดีนะครับนักแข่งฟอร์มูล่าก็ปรับตัวเข้า GT ได้ง่ายเลยครับแซนดี้ก็มั่นใจว่าผมกับอีชานจะสามารถทำผลงานที่ดีนะครับขอฝากติดตามแซนดี้กับอีชานนะครับในรถเบอร์1ของ B Quick Absolute Racing นะครับ